ปิ้ลถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ช่วยเหลือเปิ้ลเอาไว้ไม่ให้เปิ้ลต้องไปงานนี้งานที่มีเจ้าภาพงานเป็นตระกูลที่รัฐบาลต้องเข้าไปทำรัฐประหารเพราะว่าเงินมันเหลือในคลัง0บาทแล้วอะคุณสร้างหนี้ไว้ 84,000 ล้านดีแล้วที่เปิ้ลไม่ไปยืนแผ่นดินเดียวกันหนักแผ่นดินค่ะตรงนั้นจากกรณีที่เปิ้ลไอรินออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าถูกเจ้าของงานบางกอกไพรส์2023สั่งแบนห้ามร่วมงานหลังแสดงความเห็นค้านแก้มาตรา112เมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งในงานดังกล่าวมีทั้งทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าที่นายกคนที่30รวมทั้งอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรจากพรรคเพื่อไทยและนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานพร้อมด้วยชาว LGBTQ และศิลปินดารามากมายต่อมาเปิ้ลไอรินได้เปิดใจหลังถ่ายรายการคุยทะลุดราม่ายันตอนแรกต้องทำถึง4บทบาทแต่ภายหลังกลับลดเหลือแค่บาทเดียวซึ่งทำให้ตนเสียชีวิตแต่พอมาถึงตอนนี้ขอขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยไม่ให้ไปเพราะตอนแรกตนไม่ทราบว่าจะมีนักการเมืองมาร่วมเดินขบวนด้วยเปิ้ลได้รับการติดต่อทาบทามในงานนี้พอถึงเวลาจริงประมาณวันที่3ตอนเย็นเปิ้ลก็เพิ่งมาทราบว่าโบเขาส่งเมสเซจมาบอกเปิ้ลบอกว่าพี่เปิ้ลทางงานบอกว่าพี่เปิ้ลไม่ต้องไปแล้วนะที่สนามสูบให้ไปสยามแล้วกันแล้วก็ถ่ายรูปแล้วกลับไปเลยเราก็บอกเฮ้ยมันแคนเซิลง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรอแล้วเราก็รู้สึกว่าเสียความรู้สึกเพราะเราไม่ได้มีจุดประสงค์ในการไปแถลงข่าวแต่ว่าเราเนี่ยตั้งใจไปคอนเสิร์ตไปร้องเพลงและอยากได้ยินเสียงเพลงเรากระหึ่มไปทั่วใจกลางเมืองอันนี้คือความฝันสูงสุดของเปิ้ลเลยแต่เปิ้ลก็ต้องโดนทำลายความฝันโดยที่ตอนแรกไม่ทราบสาเหตุค่ะเปิ้ลถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ช่วยเหลือเปิ้ลเอาไว้ไม่ให้เปิ้ลต้องไปงานนี้เปิ้ลจะไปทำไมงานที่มีเจ้าภาพงานเป็นตระกูลที่รัฐบาลต้องเข้าไปทำรัฐประหารเพราะว่าเงินมันเหลือในคลัง0บาทแล้วอะคุณสร้างหนี้ไว้ 84,000 ล้านตอนนี้รัฐบาลต้องจ่ายหนี้ข้าวของคุณอะชาวนาที่ผูกคอตายไปอะรัฐบาลต้องมาแบกรับภาระเดือนละ 30,000 ล้านเนี่ยมันใช่หน้าที่ของพวกเราไหมที่เปิ้ลจะต้องไปนั่งซัพพอร์ตเขาอะอย่าเป็นอัลไซเมอร์ค่ะจำกันให้ได้ดีแล้วที่เปิ้ลไม่ไปยืนแผ่นดินเดียวกันหนักแผ่นดินค่ะตรงนั้นเปิ้ลไปยืนไม่ได้หรอกล่าสุดนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะโพสต์ข้อความใน Facebook ระบุว่าผมติดตามคุณเปิ้ลไอรินมาหลายวันขอเรียนตรงๆเลยว่าคุณเปิ้ลมีความคิดดีมากชัดเจนในการส่งเสริมคนดีปกครองบ้านเมืองแยกแยะดีออกจากชั่วได้อย่างชัดเจนมีความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ไม่หวั่นไหวกล้าหาญและเสียสละผมรู้สึกภูมิใจในคุณเปิ้ลไอรินมากครับอยากเห็นคนกล้าหาญเปิดเผยแสดงตนอย่างเด็ดเดี่ยวทำรงรักษาความดีส่งเสริมคนดีรักชาติบ้านเมืองจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ดังตัวอย่างเช่นคุณเปิ้ลไอรินและอีกหลายคนที่ผมจะทยอยตามมาขอคารวะคุณเปิ้ลไอรินไว้หน้าที่นี้ครับพลตีเหรียญทองแน่นหนาผอ.โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะอย่างไรก็ตามหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปทำเอาบรรดาชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายเช่นขอชื่นชมคุณเปิ้ลค่ะเธอชัดเจนมากค่ะการเวลาพิสูจน์คนดารานักร้องบางคนเคยมีจุดยืนชัดเจนแต่ด้วยเหตุผลประการใดก็ตามเหมือนจะโอนเอ็นไปตามกระแสเพื่อความอยู่รอดในปัจจุบันชื่นชมค่ะจริงค่ะฟังเธอให้สัมภาษณ์พูดชัดเจนตรงจุดดีมากขอให้เธอเจริญรุ่งเรืองในการงานชีวิตพบแต่คนดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดไปนะคะขอชื่นชมเป็นอีกกำลังใจนึงด้วยค่ะขอส่งกำลังใจให้เธอถ่ายทอดความถูกต้องได้ดีมากเธอชัดเจนแม้ทัวร์ด้อมส้มจะลงเธอก็ไม่หวั่นไหวชื่นชมมากแล้วก็อีกมากมายหลากหลายข้อความครับ